สวัสดีค่ะก็พบกับนุกอีกเช่นเคยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะนุกก็จะมารีวิวลูกโป่งจัดงานปาร์ตี้ซึ่งเป็นลูกโป่งที่เขาหน่ายเป็นแพ็คๆนะคะราคาอยู่ประมาณหลัก10ค่ะไม่แพงมากค่ะเป็นตัวนี้นะคะสำหรับลูกโป่งตัวนี้นุกซื้อมาจากร้านนี้เลยค่ะ Mr. DIY เราจะใช้เซตลูกโป่งตัวนี้ค่ะเขาก็จะเป็นเซตลูกโป่งสีชมพูทองนะคะเป็นตัวเมทัลลิกค่ะอยู่ในนี้ก็จะมีประมาณ11ลูกนะคะเรามาดูอุปกรณ์ตัวต่อไปนะคะอุปกรณ์ตัวต่อไปก็จะเป็นนี่เลยค่ะเป็นขาตั้งลูกโป่งตัวนี้นุกซื้อมาจาก Lazada ค่ะราคาอยู่ประมาณ100กว่าบาทค่ะก็จะมีสิ่งที่ให้มาก็จะมีตัวนี้เลยค่ะเป็นขาตั้งแล้วก็จะเป็นลูกหัวใจเราได้มาแล้วเราก็ต้องขันน็อตนะคะหัวใจให้ติดกับขาตั้งค่ะแล้วเราก็จะใช้ก้านของลูกโป่งค่ะทีนี้วิธีการที่เราจะทำให้ลูกโป่งมันไล่ระดับสวยงามนะคะเราก็จะดูจากด้านบนสุดนะคะก็จะสูงประมาณ105เซนติเมตรค่ะแล้วก็จะไล่ลงมาระดับที่2ลำดับที่3นะคะแล้วก็ลำดับที่4เวลาเราใส่ลูกโป่งเข้าไปเราก็จะได้สวยนะคะเราก็จับลูกโป่งมาใส่เราก็จับก้านนะคะมาใส่ฐานของเขาค่ะทีนี้อุปกรณ์ต่อมาค่ะก็จะเป็นกระบอกสูบค่ะแล้วก็ไหมพรมนะคะจะเป็นหมวกไหมพรมหรือว่าถุงมือไหมพรมก็ได้ค่ะเอาไว้ถูลูกโป่งนะคะให้ลูกโป่งเกิดไฟฟ้าสถิตค่ะแล้วก็ตัวกิตเตอร์เขาจะได้เกาะที่ลูกโป่งนะคะแล้วก็ยังมีตัวนี้ด้วยนะคะก็จะเป็นฐานคอลูกโป่งค่ะที่เขาให้มากับตัวขาตั้งลูกโป่งนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็ราคาอยู่ประมาณ100กว่าบาทนะคะ100ยังไม่ถึง200นะคะเรามาดูกันนะคะว่ามันจะสวยขนาดไหนเราก็จะเริ่มเป่าลูกโป่งสีชมพูโครเมียมก่อนเลยค่ะนับไปเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15ประมาณ25ครั้งค่ะเสร็จแล้วเราดึงลูกโป่งนะคะปิดเราไม่ต้องมัดก็ได้นะคะเสร็จแล้วเราใช้ตัวฐานลูกโป่งค่ะใส่เข้าไปในนี้นะคะนี้เนี่ยก็จะมีช่องของเขาแบบนี้ค่ะเราใส่เข้าไปนี้แล้วก็หมุนหนึ่งวนมารอบนึงนะคะให้มาโผล่ตรงนี้ค่ะอึ๊สแบบนี้เนี่ยเราก็ได้ลูกโป่งสีชมพูโครเมียมสวยๆค่ะเราก็จะใส่ไว้บนสุดเลยนะนี่มาไม่ตอนต่อมาเราจะเป่าลูกโป่งใสนะคะจะเห็นว่าในลูกโป่งใสตัวนี้เขาจะมีตัวกิตเตอร์อยู่นะคะเป่าต่อเลยค่ะลูกโป่งแบบนี้ค่ะเราก็จะปิดบีบแล้วก็เอาฐานตะกั่วใส่เข้าไปตรงนี้ค่ะพันเข้าไปตามไว้นะคะวนสังเกตเห็นนะคะว่าตัวกิตเตอร์มันจะอยู่ข้างล่างนะเราก็จะใช้ไม้พรมค่ะThank you.
ัวลูกโป่งแล้วนะคะแล้วก็ใส่เข้าไปเลยค่ะลูกที่3ค่ะเราก็จะใช้ลูกโป่งใสเหมือนเดิมนะคะสุกไปค่ะ27ครั้งต่อไปเราจะใช้ลูกโป่งสีทองนะคะสีทองค่ะต่อมาเราจะใช้เป็นสีชมพูค่ะสีทองค่ะร้อยค่ะเป็นไงบ้างคะสำหรับลูกโป่งที่ใช้จัดแต่งงานปาร์ตี้นะคะก็น่ารักน่ารักนะคะหวังเป็นอย่างนี้นะคะว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ นะคะลืมฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ